่อวันที่8กรกฎาคม2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ครั้งที่4ประจำเดือนกรกฎาคม2563ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี